เม้นค่ะมีเหรอมีค่ะเออแน่ใจแน่ใจค่ะเยอะไหมไม่เยอะเหมือนไม่เยอะเหมือนที่ครั้งแรกค่ะอ๋องั้นเหรอครับครับครับโอเคงั้นผมจัดการผมเองมาถึงโฟกัสเลยหัวใจรั่วผ่าตัดแล้วยังไม่ดีขึ้นเหนื่อยจะวูบมึนหัวคำถามมีว่าจะให้ช่วยอะไรก่อนหนึ่งเลยครับหนึ่งเดียวก่อนหนึ่งช่วยเรื่องหัวใจค่ะเอานะรู้สึกมันผิดปกติตอนนี้ใช่ไหมครับสังเกตนะฮะผมแค่สัมผัสเบาๆสังเกตเองครับคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ผู้ถูกกระทำค่ะโอเคนะเพราะร่างกายเป็นของเราใช้กันมาตั้งแต่แรกเกิดถึงนาทีนี้ย่อมรู้ดีว่าอะไรบกพร่องเจ็บไหมครับเจ็บค่ะแค่นี้พอไหมพอค่ะเพิ่มได้ไหมครับนิดหน่อยต้องเพิ่มเอาแค่นี้ก็พอไม่เพิ่มไม่เพิ่มเราไม่เพิ่มเราแค่นี้โทษครับอย่าลืมหายใจปอดกับหัวใจมันเชื่อมโยงกันอยู่นี่นะถามว่ามันตึงส่วนไหนรู้ไหมครับร่างกายตึงตรงรักแร้ค่ะตรงรักแร้ซ้ายขวาทั้งสองข้างค่ะโทษครับเจ็บค่ะโอเคแค่นี้พอตรวจสังเกตต่อไปรักแร้ก็จะหย่อนนะครับปวดปึ๊บ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 โทษครับแค่นี้หัวใจไปทำอะไรมาก่อนผ่าผ่าค่ะผ่าแบบผ่าแบบอกค่ะคุณลุงเหรอค่ะแหวกออกเลยเหรอค่ะเดี๋ยวหนูจะเปิดแผลให้ดูอุ้ยโทษครับดูที่ตึงตึงจะกระแล้วแต่ทำให้หายตึงก่อนครับเจ็บค่ะครับโทษป๊าบโทษป๊าบปึ๊บโทษป๊าบหายถึงอย่างครับขึ้นลงเองจักรแล้วยังเหมือนเดิมว่ะคุณลุงเหรอค่ะว้าวงั้นต่อไปเจอท่านี้ครับโทษครับเจ็บหน้าอกบอกนะหน้าอกที่มันเป็นแผลเดิมเจ็บรับบอกนะครับค่ะโทษครับนี่ไงหลุดไม้จักรแล้วปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่ไงโทษปึ๊บเวียนหัวเนี่ยจะหายวูบวาบโทษครับแป๊บปึ๊บถามว่าหายวูบวาบไหมหัววูบวาบหายไหมยังงงค่ะคุณลุงงงเหมือนเดิมยังงงค่ะงงงงตรงนี้มันตึงอ่ะคุณลุงงงเลยค่ะโทษค่อยๆสูดหายใจหายใจสะดวกขึ้นไหมครับ
สะดวกขึ้นค่ะโอเคมีร่องรอยการเจ็บหน้าอกอยู่ไหมครับไม่เจ็บค่ะโอเคนอกจากไม่เจ็บรู้สึกว่ามันเบากว่าเดิมไหมไม่เบามันตื้อนี่นับตื้อไม่หน้าอกหน้าอกจะโล่งละโอเคดูดิมันจะหายตื้อไหมเนาะโทษครับร่างกายบอบบางมากนะไม่เป็นไรยังเหมือนเดิมอ่ะคุณจริงเหรอจริงค่ะเหมือนเดิมค่ะยังตื้ออยู่อ่ะโอ้ต้องเจอ8ปอนด์แล้วแบบเนี้ยเจอค้อน8ปอนด์โทษครับดูสิตื้อทั้งหัวเลยเหรอค่ะมึนตึบทั้งหัวเลยเนาะตรงนี้ค่ะหนักตรงนี้หนักท้ายทอยค่ะท้ายทอยตรงนี้มากที่สุดเนาะโอเคโทษครับแถวนี้เนาะค่ะตรงนี้ค่ะคุณลุงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันตึงๆสองจุดเลยอือหือเข้าท่าไหมเข้าท่านะแต่ว่าเรามาถูกจุดแล้วมาถูกทางโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่ปลดล็อกเลยดีไหมเนี่ยโทษครับไหวไหมครับตอบถ้าไม่ถ้าไหวค่ะเท่านี้ไหวค่ะฮะไหวค่ะโอเคไหวเนาะปึ๊บไหวเนาะโอเคครับเดี๋ยวสู้กันนะเบาวิวไหมนั่นแน่โอเคขยับเองครับทีนี้เข้าท่าไหมสองมือเปล่าเนี่ยเข้าท่าไหมสว่างแล้วนั่นแน่สว่างได้ตาใหม่กลับบ้านด้วยแต่หากสว่างเออแต่มันตื้อเนี่ยตื้อเฮ้ยมันต้องดีขึ้นนะมันพักพอดีขึ้นใช่ถ้าตาสว่างแล้วมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนมันเกี่ยวเนื่องกันหัวใจตอนนี้ก็ไม่เจ็บค่ะค่อยๆขยับmovement ขยับไปนั่นนะครับกายบริหารช่วยครับก็สังเกตเวลาผมข้อมันสะเทือนทั้งตัวนะครับพลังผมจะเป็นอย่างนั้นอย่าไปทั้งตัวยืนดูสิแล้วก็เดินย่องแย่งย่องย้อยดูสิต่างจากเดินไปห้องน้ำเมื่อกี้นี่ไหม เดินในเชิงเปรียบเทียบ
เดินสบายค่ะสบายกว่าเดินไปห้องน้ำเมื่อกี้นี่นะค่ะแน่ใจแต่ยังหนักๆตรงนี้ค่ะอย่าเพิ่งแตะบ่อยอย่าเพิ่งรีบแตะมันบ่อยดูมันคลายออกคลายออกอย่าไปเร่งรัดมันให้รู้ว่าแค่นี้ก็มันดีขึ้นโล่งโล่งขึ้นค่ะคุณลุงนานใช่ไหมแต่ว่าเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นพนักงานเป็นต้องรอเวลาที่เขาโฟล์ครับเนื้อท้องเวลาเรากินอาหารมันแสบอ่ะแสบมากไหมมากค่ะมากเนาะตื่นเช้ามาแสบเลยคุณลุงเราต้องหาอาหารอะไรลงไปให้มันเลยลงไปจึ๊กดึงก็ดีฟังให้ดีทางนั้นนะแสบท้องนะค่ะก่อนนอนดื่มน้ำเยอะตื่นเช้าดื่มอีกชั้นนึงเยอะๆด้วยถ้าสามารถใส่เป็นลิตรได้ก็ยิ่งดีหนูเป็นคนดื่มน้ำเยอะแล้วคราวนี้กลางคืนก็ลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยแล้วก็ไม่นอนนอนก็ไม่หลับนอนไม่หลับเลยเหมือนพลิกตัวอยู่10นาทีหนูพลิกตัว10นาทีพลิกตัวเวลาจะหลับหัวใจมันกระตุกกลับมาหัวใจกระตุกกลับมาเป็นงั้นเนาะเป็นอย่างนี้เอาละทุกคืนที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นใช่ค่ะแต่คืนต่อไปนี้หลังจากเจอมือลุงออกแล้วค่ะผมเป็นคนเล่าเรื่องนะจะเป็นหนังคนละม้วนนะให้ดูโอเคนะสังเกตให้ดีว่าที่บอกว่าดื่มน้ำไปเยอะมันตื่นมาฉี่บ่อยเสร็จว่า4ครั้งต่อคืนได้ไหม4ครั้งถือว่าบ่อยแล้วครับไม่ถึงค่ะ3ครั้งปกติก่อนนอนครั้งเดียวก็คือนอนเช้าหลับตื่นๆแต่ก็ไม่รู้แต่พักนี้เป็นบ่อยต้องปัสสาวะบ่อยฉี่บ่อยโอเคก่อนนอนหนึ่งครั้งตอนเที่ยงคืนหนึ่งตื่นเกือบตื่นเช้าไปอีกหนึ่งประมาณทั้งหมด3ครั้งก่อนนอน โดยปกติแล้ว ตัวไปนะอย่างผมเนี่ยก่อนนอนฉี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ตอนกลางดึกจะไม่ฉี่ครั้งนึงจบครั้งเดียวดังนั้นก็เป็นตื่นเช้าไปเลยของผมนะโอเคคุยไปด้วยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บค่ะเอาละอย่าให้เจ็บเจ็บแล้วมันจะไม่ไหวเพราะว่ามากก็ที่จะเจ็บเอาแค่พอที่จะโอเคนะอย่าเพิ่งเอาหายครั้งเดียวเลยเนาะค่ะเพราะมันจะลงทุนด้วยความเจ็บมากจนเกินไปไม่อยากจะให้ลงทุนถึงขนาดนั้นก็ครับเจ็บค่ะโทษครับจักระแร้อยู่ไม่จักระแร้นั่นนะขึ้นลงเองใช่ไหมบินลงขึ้นรักษาจังหวะให้ดีนะขึ้นสุดลงสุดลงได้ค่ะอ้าวได้นะทำไปผมจะมีจังหวะช่วยทำไปครับสังเกตอาการตึงมันจะหย่อนแต่เจ็บอ่ะเจอคุณลุงเจ็บแค่นี้เนาะเบาลงจังนะน่าหย่อนไหมมันยังเจ็บเนื้อที่คุณดุงตุ๊บกระตุ๊บมันอยู่มือผมมันมีพลังต้องเข้าใจก่อนเลยคุณดุงตัวเล็กแต่พลังก็ตุ๊บใช่ทิ้งให้เรียบร้อยท้องต่อปัญหาเรื่องท้องเจ็บค่ะแสบก็อย่าฝืนเขาเจ็บทุกเดือนเมื่อเสื่อมพังปวดไหมครับท้องปวดค่ะปวดมากไหมไม่มากค่ะถึงขั้นลางานไหมครับไม่ลาค่ะโอเคสังเกตต่อไปจะไม่พังจะไม่ปวดนะครับครั้งต่อไปสังเกตมันจะไม่ปวดถ้าไม่มากครั้งเดียวก็จะหายที่จะกันตรงนี้นะคะเจ็บค่ะหลวงตรงนี้เจ็บเจ็บในลึกเนาะครับอ
เบาไหมโทษครับปึ๊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 บตาชีจะลาแล้วลุงดีแล้วดีแล้วดีแล้วล่วงไหมจุดนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือไม่มันจุกอยู่ไม่จุกแต่มันเจ็บเจ็บเสียบๆอย่างเหมือนเดิมแสบๆเนาะค่ะนี่แสบๆตรงนี้ค่ะลุงแสบดื่มน้ำหายเลยทั้งนั้นไม่มีขวดน้ำหนูในกระเป๋ามาเลยมาเลยมาเลยน้ำผมนี่มาเลยแสบๆนะเอามันหายแสบทันทีเลยน้ำเป็นยาเนี่ยเอามันเห็นจ่าๆไปเลยดีกว่าโอเคเชิญจริงไม่จริงวันน้ำที่ผมยื่นให้ดื่มใส่เข้าไปอีกอันยังไม่ถึงลำไส้หรอกดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยจริงเหรอจริงเป็นไปได้ยังไงวะวะแต่มันจุกนะมันหายแสบแต่มันจุกจุกหายแสบเนาะเฮ้ยน้ำยาจริงเหรอเนี่ยอีกทีสิหายสงสัยเลยมีอยู่ดีหายจุกพร้อมๆกันไปเลยขออนุญาตลุกขึ้นยืนนะคะเชิญวิ่งเลยกลิ้งแต่ห้ามกลิ้งอย่างเดียววิ่งได้เลยแต่ห้ามกลิ้งนะโยมเดินเลยก้มเงยตามสรีระมันไปยังไงก็ไปเซิงไปเซิงมาก็ได้นั่นแหละเบาขึ้นกับคุณลุงแล้วว่าพอใจพอใจเบาขึ้นแต่ว่าแต่จุก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 ค่ะเขาไม่จุกนะเพราะเดิมก็จุกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเดิมก็จุกอยู่แล้วนะถามว่าจุกเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมโทษครับเจ็บปากคุณลุงโอเคแค่นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูสิมันจะหายจุกไหมเนี้ยปึ๊บปึ๊บอึบอึบจุกท้องแต่ไปทางหลังโอ้ก็เกิดไปแล้วเนาะโทษครับอ้าวทำแนวท้องได้เลยอึบก้มนิดนึงเปิด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 ดูจะหายจุกถามว่าหายจุกจ้าทำแนวท้องเปิดเปิดเลยไม่หายจุกขึ้นมาเจ็บหัวใจเหรอตรงนี้ปิดๆเนี่ยนะปิดๆเนี่ยนะจ้ะเดี๋ยวนะเจ็บหัวใจนะคลอดครับหัวใจที่ผ่ามาแล้วนี่เนาะจ้ะคลอดครับนี่นะโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามว่าหายยังครับทำเองบินเลยยังมีอยู่เอานิ้วแตะสิหัวใจอยู่ตรงนั้นเหรอนี่หัวใจตรงนี้คุณลุง
โรงอนุญาตให้แตะนะครับโทษครับเจ็บค่ะเจ็บนี่ไม่ใช่หัวใจแล้วหัวใจมันอยู่ภายในพอมันเต้นตึกตึกหนูคิดว่าตรงนั้นเป็นหัวใจเวลาเรามันเจ็บเอามือไปจับตรงเนี้ยตรงที่เขาซ่อมเนี่ยเขาผ่านจึ๊กจึ๊กจึ๊กเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เขาซ่อมจ้ะเขาซ่อมคือลิ้นมันรั่วแล้วก็เย็บเขาก็บอกหนูอย่างนี้นะเขาไม่ได้เปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนอะไรให้หนูพ่อครับเจ็บแล้วน้องอันนี้ถ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมไม่ใช่หัวใจแน่นอนแต่มันเต้นนะอ่าฮะหนูคิดแต่ว่าหัวใจตรงนั้นมันเต้นอ่ะอ่าฮะคอยดูโทษครับเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บผมเอามืออ่อนจะเบานะครับผมจะเอามืออ่อนจะเบาปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บโทษครับเบาแน่งานนี่ครับเจ็บค่ะเอิบหายเจ็บไหมตายนมตรงนี้ไม่ใช่หัวใจมันเป็นตายนมแต่ตรงนี้จะหายเอิบปึ๊บมันถึงกันโทษครับก็ครับหายไหมสามสองแอปแอปขยับเองเนี่ยครับขยับเองดูจิโอไม่หลุดไหมไม่หายเลยเหรอโอ้โทษครับถ้างั้นไม่หายนะจะได้นั่งพิงไปเฉยๆครับพิงไปอ่าฮะโทษครับหัวเจ็บแผลตึงตึงที่แผลจ้ะเอาแค่นั้นนะโทษครับตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่ใช่หัวใจแน่นอนครับถ้าหัวใจขนาดนี้ก็จะเจ็บแล้วครับโอเคนะจ้ะที่เจ็บไม่ใช่หัวใจแน่นอนนะครับแต่มันเป็นพวกกล้ามเนื้อส่วนอื่นโปรดสังเกตเจ็บเจ็บค่ะเจ็บโอ้ดูตรงนี้มากกว่าทางนั้นดูตรงนี้มากกว่าเจ็บเอาลองเจ็บมากกว่านี้ไม่ได้ได้แค่นี้ได้แค่นี้เจ็บค่ะเจ็บค่ะนี่มันเจ็บมันแสบตรงนี้ไหวไหมครับพอได้นะพอได้ค่ะค่อยตามไปไปแล้วครับสามสองฮึบติดเบาหมดไม่ยอมว้าโล่งเหมือนยกภูเขาจากอกไหมนายโยมหาข้าวกินกินหากินข้าวหาข้าวกินกินข้าวหาข้าวกินเอาเองหาข้าวกินเข้าท่าไหมดีขึ้นกว่าเดิมไหมกี่เปอร์เซ็นต์ให้คะแนนตัวเองได้ยังถ้ามาคนนี้จะกลายเป็นเจ็บเลยทีนี้เพราะว่าเท่าที่ดูสภาพร่างกาย
ที่ผมใช้เวลาเท่านั้นแล้วออกแรงเท่านี้คิดว่าสมควรแก่เหตุปัจจัยถ้าจะมากกว่านี้จะเจ็บเพิ่มเนี่ยอย่าให้มีความเจ็บเลยอย่าให้ถึงขั้นเจ็บแต่นี่หัวใจไม่เจ็บแล้วนี่ไม่เจ็บแล้วครับก็แปลว่ามันโอแล้วนะเอาเลยประมวลผลเลยหาค่าเฉลี่ยเลยถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 20% ไหล่ยังตึงนะคะลุงแต่ท้องไม่แสบจุกไม่จุกแสบไม่แสบไหล่ยังตึงหัวยังตื้อหัวยังตื้ออยู่ค่ะตื้อมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะว้าวแต่ตาสว่างขึ้นเนาะแต่ตาสว่างขึ้นสว่างขึ้นกว่าที่มาเห็นคุณลุงชัดเจนเลยครับผมโต้ตอบได้ไวขึ้นทั้งนั้นน่ะในการสื่อสารพูดจากันจะโต้ตอบได้เร็วขึ้นหมายความว่าฟังทันจับความได้จับคลื่นได้เท่าเดิมค่ะเลยโอเคแต่มือรู้สึกอุ่นขึ้นครับเพราะมือเท้าหนูจะเย็นอยู่ตลอดอ่ะค่ะไม่เคยว่ารู้สึกว่าร้อนเหมือนคนอื่นในหนาวอยู่ตลอดอ่ะเลยค่ะหนาวในไม่ภายในร่างกายหนาวข้างในหนาวหมดน่ะเด้อค่ะหนาวในร่างกายอ่ะหนาวตลอดเวลาหรือไม่ตลอดเวลาแต่มือเท้าจะเย็นอยู่ตลอดเวลาค่ะเออแต่ตอนนี้อุ่นนะอุ่นขึ้นค่ะอุ่นขึ้นนะมืออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แน่นะแต่ก็ไม่ได้อุ่นมากอยู่ในเกณฑ์อุ่นคือรู้สึกว่าอุ่นขึ้นมาโอเคบ้างดูซิว่ามันจะอุ่นขึ้นมามากกว่าเดิมไหมเหยียบหลังเท้าผมสิครับเหยียบเต็มๆเหยียบเต็มร้อยไปเลยตรวจสังเกตแป๊บในหัวใจไหมครับไม่แป๊บค่ะไม่ค่ะเจ็บไหมเจ็บที่มือแต่ไม่ถึงหัวใจอ่ะโอเคครับปึ๊บเอาล่ะทีนี้อุ่นมากกว่าเดิมไหมปกติตัวผมจะร้อนนะบอกให้ทราบไว้ค่ะเจ๊ก็ดึกแล้วจะเบาหัวด้วยจะถึงขั้นเบาหัวนะไอ้ที่มึนๆนั่นแหละหัวมึนยังพอจะดีกว่าหน้ามึนอยู่หรอกหัวมึนชักมันเถอะอย่าให้หน้ามึนแล้วกันประมาณนั้นไม่เจ็บฝ่าเท้ายังลงเจ็บขาเจ็บที่ว่าเอาแค่เริ่มเจ็บหายใจยาวครับเจ็บอุ่นมากขึ้นไหมร่างกายมือไม้อุ่นมากขึ้นไหมร้อนมากขึ้นไหมนะครับลองนวดหัวเองสิผมจะหายเองนั่นเนี่ยผมว่านะช่วยกันเจอคนละครึ่งทางพูดเจ็บเจ็บครับเจ็บตรงนั้นน่ะคุณลุงเจ็บมากตรงนั้นทำเองหัวเนี่ยโอเคไหมเห็น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 ไหมเขาถามไม่อยู่เอาเลยดีแล้วที่มีความอบอุ่นขึ้นมานอนคืนนี้หลับไปพนักงานที่นี่จะทำงานตลอดตอนเวลาเราหลับตื่นเช้ามาจะรู้เลยว่าผลมันเหมือนกับสองคนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันกลับไปถึงบ้านจะรู้สึกว่าดีลิ้นหัวใจรั่วผมว่าไม่ใช่นะ
ผมไม่ใช่เท่าที่ดูเนี่ยแต่ตอนนี้เต้นปกติละเต้นอยู่เต้นแล้วเมื่อกี้เต้นแล้วก็เจ็บโอเคแต่หัวตรงนี้ไม่ถ่ายตื้ออะไรนี่ไหลหัวตึงตึงตลอดเวลาค่ะตึงตลอดเวลาบางทีคิดอะไรก็คิดเลขไม่ค่อยได้อ่ะ มันตื้อมันเกี่ยวกับหนูนอนน้อยมั้งหนูนอนไม่หลับอ่ะเหรอเอาแบบไม่ตื่นมั้ยเอาเลยเอาเลยโทษครับโทษไหวไหมเจ็บค่ะน่าเห็นไหมจะมากกว่านี้ไม่ต้องจะเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งไม่ได้เพราะเจ็บค่ะกำลังผมอยากให้ถึงขั้นเจ็บเลยผมได้แค่นี้แหละวันนี้เนาะคงได้แค่นี้แหละมันจะเจ็บเจ็บค่ะไม่อยากจะให้ถึงขั้นเจ็บเดี๋ยวเอ้ยเจ็บค่ะคงได้แค่นี้แหละคงได้แค่นี้แหละอ้าวออโตเมติกประมวลผลเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อยากสบายตัวนะมันอึดอัดจำนวนปีที่เป็นมากี่ปีครับ10ปีค่ะโอเคครับจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ค่ะจำได้อยู่ค่ะเบอร์โทรศัพท์ตัวเอง087 083 8081ค่ะโอเคโอ้ไม่เยอะเลยโอเคถูกต้องครับค่อยๆเดินดูอ้าวใครต่อสาวน้อยสาวใหญ่สาวน้อยเป็นไงสาวน้อยเนี่ยสดชื่นยังสดชื่นถามนู่นถามนี่แล้วทีเนี้ยดีแล้วถามตอบโอเคนะที่นั่งกันค่ะเอาไว้คราวหน้าเจอกันเนาะลูกค้าถ้ารู้ว่าดีก็หาจังหวะเข้ามาค่ะนี่ค่ะถามมาเองได้แล้วนะไม่ต้องเดือดร้อนคนไม่ต้องเดือดร้อนคน